เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก J.A และ I.G.I จาก Cherry House Lab g o w n Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูวันกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับออกรถ Swift วันนี้รับทันที Suzuki w o r r ร Free โปรแกร,รมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรี Suzuki m a กิ t e n ช n c e Service เราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซูซูกิวรันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนาสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายนนี้สอบถามข้อมูลที่ทโชว์รูมรถยนต์สกิทั่วประเทศนะครับดูบอนดึกนอนน้อยหน้าโทมตื่นมาง่วงเงียบไม่เฟรชดื่มไดวิไนท์พรมิทาเชอร์รี่คารโมไมล์วิตามิน b 12ช่วยผ่อนคลายหลับลึก บำรุงระบบประสาทและสมองพร้อมสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดต้านริ้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนใครดื่มไดวี่ไนท์ก่อนนอนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามลังาวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันศุกร์ที่13กันยายนนะครับขออภัยถ้าสมมติวันนี้เสียงผมมันอาจจะยังขึ้นจมูกหน่อยๆรือว่าจะมีบางช่วงที่แบบเสียงขาดหายไปบ้างนะครับเพราะว่า กินยาแล้วนะครับไปโรงพยาบาลแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็กําลังดีขึ้นนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้หายภายในวัน2วันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยูติแต่จะลงสนามเจอกับเซาท์แฮมตันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ละนะครับหรือว่าวันเสาร์ในช่วงประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเราจะที่เหงาเงินไปสสัปดาห์นะครับท้ายที่สุดฟีฟ่าเดย์ผ่านไปละนะครับแล้วเกมพรีเมียร์ลีกรวมถึงฟุตบอลถ้วยนะครับไม่ใช่เป็นคาราบาลครับหรือว่าแม้แต่ยูโรปาลีกก็จะเตะสลับกันกับพรีเมียร์ลีกนะครับเท่ากับว่า หลังจากนี้ประมาณ1เดือนก็ดูอยู่นแตดเตะกันไปแบบอิ่มๆเลยนะครับนะวันนี้ข่าวสารนำมาฝากกันเหมือนเช่นเดิมนะครับผมมีเรื่องหลังบ้านนะครับที่นำมาฝากกันเพิ่มเป็นรายงานจากรอบ Dawson นะครับผู้สข่าวทีสองจาก espn นะครับก็เอาควันหลงจากการทำงานตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมานะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับดอ w s o n บอกว่าเริ่มต้นก่อนครับ อันที่จริงแล้วเนี่ยยูเอเต็ดก็ยอมรับนะครับตั้งแต่ตอนต้นตลาดคือพยายามประเมินแล้วว่าตลาดซื้อขายรอบนี้มันอาจจะวุ่นวายมันอาจจะยุ่งเหยิงหรือว่ามันอาจจะออกมาล้มเหลวก็ได้นะครับเพราะว่าเซอร์จิ r e บรดคลฟในช่วงต้นตลาดครับก็แสดงความกังวลน,นะครับว่าคนเก่งๆ่ะหลังบ้านที่ทีมพยายามจะรีค루ตเข้ามาเนี่ยนะครับะระบบสรรหาคนที่มีความสามารถมันยังมาไม่ทันช่วงต้นตลาด ซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะหมายถึงตอนที่แดนแอสเวดพอกีฬาเนี่ยนะครับยังไม่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนอะไรแบบนี้นะครับทางแดนยังเข้ามาทํางานไม่ได้กว่าจะได้เข้ามารับตาแหน่งก็คือช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เซอร์จิมแลวก็ทีมหลังบ้านเนี่ยค่อนข้างกังวลน,นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการเสริมผู้เล่นเข้ามาใหม่5คนเรียบร้อยนะครับขายนักเตะอ,ออกได้นะครับประมาณ112ล้านปอนด์นะครับยังไม่รวมแอดออนนะฮะ ทีมหลังบ้านก็มองว่ามันก็เป็นผลงานที่ทำได้ตามเป้านะนะครับคือมันไม่ได้แย่มากอะไรส่วนการเดินเกมในช่วงตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมานะครับรอบดอลเซนบอกว่ายูเอต็ดเนี่ยใช้หลายคนนะครับในการทำงานร่วมกันซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เบรดานะครับไม่ได้มีแค่ทางแอชวิดด้วยนะครับมีซีฟ์บราครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายแมวมองนะครับ มีคริสโตเฟอร์วิเวลนะครับซึ่งเป็นผอ,อ,อฝ่ายสรรหาทำงานร่วมด้วยนะครับโดยที่ซีฟบราวน์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายมามองเนี่ยเป็นคนไปพูดคุยกับเอเนต์หลายๆคนครับในช่วงต้นตลาดที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่สโมสรอต้องการก็คือโอเคบราวน์ Brown, ไปแจ้งกับเอเนต์แต่ละคนว่าเฮ้ยฉันต้องการออกองหลังนะเพราะว่าราฟเฟลรารานหมดสัญญาแล้วกำลังจะย้ายทีมนะฉันต้องการกองหน้าเพิ่มนะเพราะว่าองตัวนี้มาสยาหมดสัญญาแล้วนะเอเนต์เหล่านั้นก็ ลองค้นซิว่ามีลูกค้าตัวเองคนไหนที่เหมาะสมสำหรับยูเนเต็ด United บ้างก็มีการพูดคุยเป็นเครือข่ายนะครับติดต่อสื่อสารกันไปสำหรับตำแหน่งกองหน้านะครับทางยู i นเต็ดเนี่ยก็ใส่ชื่อของไอแวนโทนี่นะครับแล้วก็เจ์นิธานเดวิดนะครับสู่หน้าของลิวนะครับอยู่ในลิสต์ด้วยสุดท้ายแล้วนะี่ดี๋ยเราซับานกันนะครับว่าการเจราจาดึงไอแวนโทนนี่ไม่เกิดขึ้นนะครับคือถามว่ามีการสอบถามราคาไปไหม นะครับมีการสอบถามราคาจริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันแพงไปสโมสรก็ไม่เดินดีวส่วนจนกระทั่เดวิดจากลิวนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดอสซนบอกว่าใช้เงินมากสุดในดีวนี้แค่ประมาณ25.3ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมก็ไปเลือกจอชัวเซอร์ซีอย่างที่เราทราบกันนะครับในราคาที่สูงกว่าเดวิดประมาณ10ล้านปอนด์ก็น่าจะมีการประเมินแล้วล่ะนะครับว่า potential หรือว่าศักยภาพของ อจอชัวเซิร์ซีหรือว่าการใช้งานของเซิร์ซีที่มันหลากหลายกว่าอาจจะหมายถึงการลงไปลิง์เชื่อมเกมตรงกลางสนามอะไรด้วยเนี่ยนะครับมันอาจจะมากกว่าเดวิดสุดท้ายก็เลยเลือกเซิร์ซีเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายทีมสัรหาจะตัดสินใจถูกหรือว่าผิดอันนี้ก็คงจะต้องไปรอดูผลงานของเซิร์ซีโดยรวมในฤดูกาลนี้ว่ามันจะดีอย่างที่คาดไว้หรือเปล่านะครับแม้ว่าอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ดีนักในเกมแดงเลือด ที่เจอกับลิเอพูลนะครับแต่ว่าโอเคเราซื้อเข้ามาสัญญานะครับหลายปีก็ดูกันไปยาวๆก็แล้วกันนะครับขณะเดียวกันครับดอสันก็มีการพูดถึงการไม่ยอมจ่าย75ล้านปอน,นด์ในดีลของจรัดแบรนเวด vet, นะครับกองหลังของเอเวอร์ตันอย่างที่เราทราบกันนะครับยู United, เนเต็ดยืนยันครับว่า75ล้านปอนด์แพงเกินไปแล้วพวกเขาก็ไปดึงมาไตาสซลิกจากบาเอนมาแทน นะครับซึ่งการไม่ยอมจ่าย75ล้านปอนด์ให้กับเอฟเวอร์ตันเนี่ยนะครับมันส่งผลไปถึงการเดินดีลมาในอูกาเต้ซึ่งเป็นดีลขาเข้าดีลสุดท้ายของตลาดรอบนี้ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเปเชก็ยืนยันกับยูเนเตดเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเงินต้น50.7ล้านปอนด์นะอันนี้คือชัดเจนครับเปเชต้องการ50ล้านไม่งั้นไม่ปล่อยนะครับยูเนเตดตอบไปครับว่าเราจ่ายจํานวนนี้ไม่ได้เราพร้อมจ่าย ถ้าเป็น50ล้านปอนด์เราขอรวมแอดออนไปด้วยนะครับและทีมหลังบ้านของยูเนเต็ดเนี่ยก็ยินยันชัดเจนครับว่าถ้าสมมติคุณจะเอาเงินต้น50ล้านปอนด์งั้นเราขอออกจากดียวเราจ่าย50ล้านปอนด์ไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมลดราคาอุก,กเต้ลงมานะครับเราจะทำเหมือนกับที่เราทำกับเอเวอร์ตันเราจะไปหาแผน2นะครับเราจะหันหลังให้เลยเหมือนกับดีลวของจอรด Brand ัแบรนเวดสุดท้ายแล้วนะครับเ H ชซึ่ง ดึงมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มอย่างเชวเนเวสนะครับเสียสต้งสตางในการดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาตามกดการเงินครับพวกก็ต้องการขายนักเตะออกสุดท้ายเบเชก็เลือกที่จะยอมปล่อยอูกเต้นะครับในราคาที่มันน้อยลงเพราะว่าอย่างน้อยใ้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะโดยที่การเดินดีลของอูกเต้เนี่ยก็มีหลายส่วนทำงานร่วมกันนะครับโอมาบราดาในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า c e o เป็นคนเซตร,ราคาขึ้นมาว่าสุดท้ายมีแต่ต้องการเงินต้นที่ประมาณ42ล้านบอนสุดท้ายเราก็ปิดอยู่ได้ตามนี้นะครับแดนแอ r วดพอกีฬาครับเป็นฝ่ายที่คุยนะครับกับผู้บริหารของ p เ a นะครับแล้วก็แมทธิสกริฟพออกฝ่ายเจรจานะครับซึ่งตำแหน่งก็จะเป็นรองแดนแอ r วดก็จะเป็นคนต่อสายคุยข้ามประเทศครับเรื่องดีเทลต่างๆฉะนั้นเบราดาฮาร์กริฟนะครับแอวดต่างแยกกันทำงาน นะครับแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ในการทำงานของตัวเองนะครับดอลซันบอกว่าแม้ว่าตลาดนี้จะมีนักเตะบางคนนะครับที่ไม่สามารถที่จะปล่อยออกได้นะครับแม้ว่ามันยังมีคาซิเมโรที่ยังอยู่กับทีมนะครับแม้ว่าจะยังมีนักเตะหลายคนนะครับที่รับค่าเหนื่อยแพงๆนะครับและสมโมสรยังปล่อยออกไม่ได้ สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่สมโมสรกังวลครับเช่นในเคสของแอนโทนีแล้วก็คาซมิโร่ทีมหลังบ้านของนักเตดยอมรับนะครับว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยในปี2022ก่อนหน้าที่นิออสจะเข้ามาทำงานนะครับมันส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงสภาวะทางการเงินระยะยาวในวันนี้นะครับอย่างคาซมิโร่เนี่ยโอเคซื้อมาค่าตัวสูงเข้าใจนะช่วงวลานั้นนี่คือนักเตะ แชมป์ยูเซลมากมายหลายสมัยเป็นกลางรีมทีมชุดที่เล่นกับลูก้าโมริชแล้วก็โทนี่ครสมันต้องแพงอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคาซิ m i โร่เนี่ยอายุการใช้งานมันจำกัดส่วนแอนโทนีเราดึงมาแบบโอเวอร์ไพรส์นะครับแน่นอนว่าสเกลภาพแอนโทนี่ณนะเวลานี้และตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ถึง100ล้านยูโรหรือ85ล้านปอนด์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสุดท้ายแล้วนะครับ การเดินเกมตลาดซื้อขายค่อนข้างช้าทีมสรรหานะครับไม่สามารถที่จะิิต์ชื่อที่เอริกเทนฮากโอเคเพราะว่าในปี2022เทนฮากก็เป็นออแกนหลักในการเลือกนักเตะเลยนะครับเขาไม่สามารถเสนอชื่อปีขวาที่ทำให้เทนฮากรู้สึกคลิกได้สุดท้ายก็ต้องยืนยันนะครับว่าไปจ่ายเกินจริงเพื่อดึงแอนโทนีมาทังที่จริงๆคือค่าตัวแอนโทนีในตอนนั้นเนี่ยนะครับเอาแบบ ประมาณการอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านยูโรครับสามสิบถึงสีล้านปอนประมาณนี้แต่เราไปจ่าย80กว่าล้านปอนด์นี่แหละนะครับมันเลยส่งผลมาจนถึงกระทั่งทีมต้องมีรายจ่ายยึดโยมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าไอการไปเซ็น Anthony แอนโทนีกับคาซิเมโรมาในปี2022สุดท้ายทีมต้องไปเปิดวงเงินนะครับเพิ่มเติมก็คือยอมไปกู้นั่นแหละ นะครับไปเอาเงินอีกส่วนจากสถาบันทางการเงินมาเพิ่มเพื่อที่จะผ่อนจ่ายเงินของแอนโทนีแล้วก็คาเซมิโรนะครับซึ่งทีมหลังบ้านณนะวันนี้นะครับก็มาวิเคราะห์ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปี2022ในดีลของคาเซมิโรแล้วก็แอนโทนีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากภาวะการซื้อตัวโดยขาดการวางแผนไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าแพนิคบายได้หรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วในตำแหน่งของคาเซมิโรถ้าย้อนไปในปี2022ที่เราซับซ่กันนะครับเป้าหมายคือเฟรนกี้เดยองสุดท้ายได้คาเซมิโร แล้วก็เราไม่มีเป้าหมายอื่นในตำแหน่งเรมเส้นขวานอกจากแอนโทน,นี่ก็เลยต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับดอสันก็บอกว่าเป้าหมายในช่วง3-4เดือนตรงนี้ก็คือการปรับทีมสัญหาเก่าออกเอาทีมสัญหาเก่าออกหมดนะครับแล้วก็ดึงคนเก่งๆที่มีองค์ความรู้เยอะมาช่วยงานแดนแอเวิดแล้วก็เจสันวิลค็อกสได้มากที่สุดพวกเขาก็ตั้งเป้าว่าโอเคตลาดนี้มันอาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างแต่โดยรวมมันก็ดีนะและ เมื่อมีคนเก่งๆนะครับหลังบ้านเข้ามาครบๆนะครับการทำงานตลาดต่อไปก็คือซัมเมอร์ปี2025นะครับทีมหลังบ้านก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือเ,อเรื่องราวหลังบ้านเพิ่มเติมที่็อบดอลสันเก็บมาฝากเรายาวนะครับแต่ก็น่าสนใจหลายประเด็นพร s สคอนของอ e ีริกเทนฮากนะครับก่อนที่เต็ดจะลงสนามเจอกับซาว์ h แฮมตันแน่นอนว่า,อาพอย n ์หลักนะครับก็อยู่ที่ดราม่าที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับเขาก็ มีการพูดถึงโค้ชของแมนยูเนเต็ดอาจจะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อเอริกเทนฮากแต่พอพูดถึงโค้ชของแมนยูเนเต็ดมันก็หมายถึงเทนฮากอยู่แล้วนะครับอ่ะประเด็นสําคัญก็คือตอนที่พี่โดไปพูดกับเ,เรียลไฟนาร์ใช่ไหมครับพี่โดบอกว่าเทนฮากเนี่ยไม่ควรพูดว่าทีมไม่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโค้ชของแมนยูเนเต็ดต้องบอกกับนักเตะทุกคนว่าเราต้องพยายามไปถึงตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่แค่กําลังพยายามนะแต่เราต้องพยายาม เราต้องลองเราต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเราต้องพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้มันคือ mindset ของคริสโนโรโดในการใช้ชีวิตนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเอริกเทนฮากก็ได้ตอบกลับโรโดในประเด็นนี้ครับเทนฮากบอกว่าอา้าวก็ถ้าคุณไปอ่านข่าวโรโดเองบอกไม่ใช่เหรอว่ายูเนเต็ดไม่สามารถควา้าแชมป์เียร์ลีได้คุณลองไปอ่านข่าวดูดีๆนะโรโดเป็นคนบอกเองนะครับแล้วเทนฮากก็บอกต่อว่าก็โรโดอยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย ไกลจากแมนเชสเตอร์มากมก็อยู่ไกลนะครับแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความเห็นของตัวเองแหละไม่เป็นไรหรอกนะครับและเทนฮาก็บอกว่าความคิดเห็นนั้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตัวเขาเขารู้ว่าทีมของเขาอยู่ในกระบวนการพัฒนาและเรากําลังจะเดินไปข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่เทนฮากตอบสื่อไปนะครับซึ่งแน่นอนครับเทนฮาก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการพัฒนาทีมปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเขาบอกว่าตอนนี้ทีมยังอยู่ในช่วงของการถ่ายเลือดครับ ต้องมีการดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาช่วยทีมนะครับรอ,อนักเตะที่บาดเจ็บกลับมานะครับแต่เทนท้าบ,บอกว่าก่อนที่จะหาข้ออ้างเพื่อแก้ตัวไปเรื่อยๆเทนทาก็รู้ดีครับว่านักเตะทุกคนก็รู้นะว่าทีมต้องชนะทุกนัดเราต้องโฟกัสในทุกเกมถ้าสติที่ควรจะเป็นก็คือนักเตะต้องลงสนามไปทุกเกมเพื่อชนะเทนฮ้าบ,บอกว่าแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครมีความสุขเมื่อเห็นผลการแข่งขันแต่ว่าเหล่านักเตะก็รู้ดีว่าตอนนี้ทีมมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น นะครับและเราก็เชื่อว่าทีมยังอยู่ในสถานะที่กําลังดีอยู่นะครับเทนฮากบอกแบบนี้นะแต่เราต้องพัฒนาแล้วก็ยกระดับทีมของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เทนฮากบอกเรื่องของสภาพทีมสถานการณ์ต่างๆนะครับทิ้งท้ายในเรื่องของความพร้อมก่อนเกมเจอเชลมนตันเทนฮากบอกว่าโอเคลุกชอแล้วก็ราซูชอยลุนนะครับสองคนนี้ยังไม่พร้อมต้องไปดูว่าเกมเจอคริสตัลพาเลซสัปดาห์หน้า นะครับต่อจากสัปดาห์นี้เนี่ยชอกับฮอยลุนจะฟิตลงสนามได้หรือยังจริงๆมันมีเกมเจอบาร์นสลีย์ครับในช่วงกลางสัปดาห์ในศึกคาราบาวครับแต่ผมเชื่อว่า2ควันนี้ก็ยังไม่น่าพร้อมนะครับก็น่าจะลองดูซิว่าชอกับฮอยลุนจะพร้อมลงเจอ,เอาทาง <c oughs> พาเลสหรือเปล่านะครับส่วนมาเนอูกาเต้กลับมาที่แมนเชสเตอร์ตั้งแต่วันพฤหัสก็คือเมื่อวานนี้นะครับและมีรุ้ลนงสนามนะครับอยู่ในตัวเลือกละแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเทนฮฮกจะเลือกใช้อูกาเต้หรือเปล่า อันนี้เราไม่ทราบอยู่ที่การเลือกผู้เล่นของเทนทางเองนะครับในการลงสนามนะฮะทิ้งท้ายครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ทางลอรีวิทเวลนะครับจาก h l e t i c นะครับทีนหนึ่งแล้วก็ทีมงานออ Talk of the Devils นะครับรายการพอดแคสต์ของ The t a l l e t i c เขาแหละเขาก็เอาเรื่อนี้มาพูดถึงด้วยนะครับประเด็นมันอยู่ที่แองเจลโกเมครับจำได้ไหมฮะ นี่คือนักเตะที่อําลาแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดไปนะครับในปี2020นะครับปัญหาของโกเมสคือเรื่องของสรีระนะครับเขาเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าก็ต้องมาเล่นในแผงมิดฟิลด์นะครับซึ่งก็ณนะช่วงเวลาที่ย้ายไปเนี่ยในปี2020นะครับอยู่ในยุคของโ ja. อเลกุน่าโซชาแล้วเขาก็มีอายุแค่20ปีในเวลานั้นมันก็มีปัญหาในเรื่องของออแรงประทะเนาะนะครับสรีระร่างกายโอเลก็ให้โอกาส อ่าโกเมสลงเป็นตัวจริงนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือเอาจงจริงคือให้โอกาสค่อนข้างน้อยแหละว่ากันเถอะตัวนักเตะย้ายไปอยู่กับลิลในปี2020นีไปยืมตัวกับเบลวิสตาทีในโปรตุเกสเป็นเวลา1ปีนะครับก็ได้กระดูกกระเดี่ยวมากขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่กับลิลอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งพัฒนาฟีเท้าของตัวเองครับย้ายไปอยู่กับลิลนะครับโดยเฉพาะในฤดูกาล2022ถึง2023 2023-2024มาเนี่ยลงเป็นตัวหลักตลอด คือกลายเป็นตัวผู้เล่นคนสำคัญของลิวไปเลยแล้วก็ล่าสุดรีคาสลี้นะครับกุนซอรักษาการของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็เลือกแองเจลโกเมสไปติดทีมชาตินะครับแล้วก็ลงสนามทั้ง2เกมนะครับโดยเฉพาะเกมที่เจอกับฟินแลนด์เกมที่2เนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงยืนเคียงข้างเดคลันไรส์แล้วก็รปรากฏว่าเล่นในตำแหน่งตัวคุมจังหวะนะครับตัวลิงก์บอลตัวเชื่อมจากหลังไปหน้านะครับก็คือเป็นตัวที่ยืนค่อนข้างจะ ตรงกลางหรือไม่ก็เป็นตัวต่ำนะครับกึ่งๆมีหน้าที่เป็นตัวคุมเกมด้วยสามคุมฟุตบอลน,นะครับเ,เก็บบอลไว้กับตัวนะครับรักษาการครองบอลให้กับทีมเชื่อมบอลคือทําให้ทีมไม่เสียบอลตรงกลางทําให้กลางมีความสมดุลมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้แอนเจล่าก็พอทําได้ในเกมที่อังกฤษเจอกับฟินแลนด์เอาจริงๆก็คือด้วยสตัดด้วยเยงต่างก็ทําได้โอเคมากๆเลยด้วยซเพียงแต่ว่า อาจจะมีแฟนบอลบางส่วนว่าก็นั่นคือเกมเจอฟินแลนด์ซึ่งศักยภาพเป็นรองอังกฤษอยู่แล้วมันตัดสินได้หรือไม่อันนี้ก็สุดแล้วแต่การวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะแล้ข้อสรุปก็คือด้วยบทบาทหน้าที่ที่โกเมสเป็นตัวคุมจังหวะเกมที่ดีในเกมเจอฟินแลนด์นะครับมันก็เลยทําให้เอาละนะครับเขาถูกเชื่นชมโดยสื่อมากขึ้นนํามาซึ่งคําถามที่ว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะดึงแองเจลโกเมสกลับไปหรือเปล่าแองเจลโกเมสครับสัญญากับลิวมีถึงปีสองพี่สิบคือปีหน้านั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าลิวไม่ได้ยื่นสัญญาใหม่ให้หรือว่าแองเจลโกเมสไม่ต่อสัญญาแม้แต่เป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสจะดึงแองเจลโกเมสกลับไปแบบฟรีๆในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2025ซึ่งก็มีสื่ออย่างเลอร์กิฟนะครับที่เคยถามแองเจลโกเมสในเรื่องนี้เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเหมือนกันนะครับโกเมสเนี่ยบอกว่า สักวันหนึ่งเนี่ยผมจะมีโอกาสกลับไปที่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดหรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าอยู่นเตดคือบ้านนะครับเขาก็ต้องการที่จะกลับไปบ้านอยู่แล้วแหละในวันใดวันหนึ่งนะครับแต่ว่าในฟุตบอลเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแค่ต้องพยายามเท้าติดดินครับทำงานอย่างหนักฝึกซ้อมอย่างหนักลงเล่นโชว์ฟอร์มเข้าไว้แล้วก็ทำผลง,งานของตัวเองให้ดีที่สุด แต่ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเหมือนกันแต่คีย์เวิร์ดก็อยู่ที่จะได้กลับไม่เอเดตหรือเปล่าคือจริงๆมันคือบ้านนะผมก็อยากกลับบ้านนั่นแหละนะครับเพียงแต่อนาคตนะักฟุตบอลเนาะบางทีมันก็เป็นการผจญภัยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขณะที่ลอรี่วิทเวลเองนะครับเทียร์หนึ่งเดลติกก็ให้ความเห็นในรายการ top of t h e เด e ิลส์กับว่าจุดเด่นของโกเมสอย่างที่บอกไปนะครับเก็บบอลได้ดีไม่เสียบอลง่ายเป็นตัวเชื่อมระหว่างหลังกับกลางคุมจังหวะเกมได้ จ้าตัวเนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนซีกับลิลมาแล้วฉะนั้นการเล่นฟุตบอลระดับสูงนะครับแองเจโกเมสผ่านมาแล้วเหมือนกันการออกไปใช้ชีวิตที่อื่นไกลจากยูไนเต็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี่คือสิ่งที่แองเจโกเมสเคยให้สัมภาษณ์กับเดอะอัลลติกมาแล้วและแองเจโกเมสก็ยอมรับนะครับว่าเขาคิดถึงแมนเชสเตอร์แล้วก็อยากกลับมานะลอรีให้ความเห็นต่อเนื่องนะครับว่าคุณลองดูจอห์นนี่แฮร์ิซคุณลองดูทอมฮีตันซิอย่างน้อย2นักเตะ คนนี้ครับก็ไประจนภัยที่อื่นแล้วก็กลับมาที่แมนเชสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับนำประสบการณ์ต่างๆกลับมาที่นี่ทำประโยชน์ให้กับทีมทีนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าทั้งซีซั่นเนี่ยแองเจโกเมสจะทำงานได้ดีแค่ไหนให้กับริวนะครับแล้วก็ต้องดูว่าถ้าสมมติริวเสนอสัญญาใหม่ให้โกเมสตอบรับหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่อนาคตรครับแฟนชองเพทรู้สึกอย่างไร ถ้าสมมติว่าแองเจลโกเมสจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณเห็นด้วยหรือไม่นะครับณนะตอนนี้วัยของแองเจลโกเมสคือ24ปีแล้วนะครับฉะนั้นถ้ากลับมาปีหน้าในปี2025ันยี่สิบ e z แองเจลโกเมสจะอายุ25ปีนี่คือพีคเอชครับหรือว่าอายุช่วงพีคนั่นหมายความว่าสรีระสภาพร่างกายของโกเมสจะใช้งานได้ในระดับสูงสุดในช่วงที่มาเต็ดถ้าสมมติปีหน้าดึงกลับมาคือจะใช้โกเมสในในสภาพที่ดีที่สุด สภาพร่างกายที่มันแบบเวิร์กที่สุดแล้วอะสนใจหรือเปล่าหรือคุณมองว่าในตําแหน่งตัวคุมจังหวะมันจะมีคนอื่นที่ที่ดีกว่าแองเจ g ลโกเมสไหมโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าอา้าวก็มีเมนูแล้วไม่ใช่หรอสำหรับตําแหน่งตรงนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเอาจริงๆเอ่อถ้าพูดถึงความคล้ายคลึงเนี่ยโกเมสอาจจะคล้ายกับเมนูตรงที่ว่าโอเคนะครับเอ่อไปกับบอลได้ดีนะครับ เล่นจังหวะสั้นๆหนึ่งสเล่นในพื้นที่แคบทําได้ดีแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งครับที่ Copy ปี้เมนูยังอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาหรือว่าไม่ได้พีคขนาดนั้นแต่ Angel Gomez มสทำได้นะครับก็คือการคุมจังหวะเกมการคุมเทมโปครับจะช้าจะเร็วนะครับแองเจลโกเมสสามารถกำหนดจังหวะได้เออก็คือเป็นผู้เล่นที่ คล้ายๆกับรี g จิสต r มไหมก็คือเป็นตัวที่แบบเป็นออเคสเตรเตอร์ or or ครับเป็นตัวคุมจังหวะให้กับทีมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ตรงกับคอปปี้เมนูขนาดนั้นคอปปี้เมนูจะเป็นเหมือนคอนเนคเตอร์เป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นตัวเชื่อมที่ขยับไปทั่วสนามเลยแต่ว่าแองเจลโกเมสามารถที่จะยืนต่ําหน่อยได้เพื่อคุมจังหวะนี่คือสิ่งที่ถ้ามันจะหาจุดต่างระหว่างโกเมสกับเมนูก็จะเป็นตรงนี้ ะฉะนั้นคําถามจากแฟนเพจที่ถ้าจะถามมาว่าเฮ้ยก็มีเมนูเราจะซื้อมาทําไมผมแค่จะแจ้งว่าโกเมซกับเมนูมีจุดต่างที่มันมันไม่เหมือนกันตรงนี้นี่แหละครับทีนี้คําถามคือว่าเอาลองคิดต่อนะสมมติซนะัมเมอร์หน้านะครับคาร์ซิเบโรไม่อยู่เอริกเซนไม่อยู่ทีมอาจจะต้องหาตำแหน่งอื่นเพิ่มไหมอย่างเช่นบางท่านชียให้เปลี่ยนมุสซาประตูสมมุติถ้าจะต้องไปเอาดิโอโกคอสตาค่าตัวสูงนะนะครับไม่เอาโอราน่าละปล่อยทิ้งสมมุตินะครับ เอาคอสตามาเสียประมาณ50กว่าล้านอะนะครับหกหรืออ่ะสี่สิบประมาณนี้ผมไม่ทราบได้เหมือนกันแต่คอสตาก็ค่าตัวแพงอ่ะเปลี่ยนประตูมา1คนกองหน้าซื้อเพิ่มไหมปีกสมมติว่าแอนโทนีไม่ไหวจริงๆก็ต้องซื้อปีกใหม่แรชฟอร์ดทั้งซีซั่นเนี่ยผลงานจะดีไหมนะครับก็อาจจะต้องซื้อปีก2องข้างอีกหรือเปล่าใช่ไหม นะครับหลายตำแหน่งมันก็ต้องพยายามหรือพยายามซื้อพยายามสร้างเพื่อให้ที่มันดีขึ้นทั้งชุดหลักแล้วก็ชุดสำรองนะครับทีนี้โกเมสขึ้นในตัวเลือกเพราะว่ามันคือตัวฟรีถ้าถ้านะถ้าลิวไม่ต่อสัญญานะครับถ้าต่อสัญญาก็อีกเรื่องนะีแต่ได้ยินว่าลิวไม่ต่อสัญญานี่คือตัวฟรีทุกท่านมองอย่างไรกับโอกาสตรงนี้นะครับยังไงก็ลองส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเหมือนเช่นเดิมนะ วันนี้นะครับขอบคุณนะครับหลายท่านที่ฟังคลิปนี้มาจนจบพักนี้ก็เข้าใจว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ค่อยอยากมาดูคลิปเท่าไหร่เพราะว่าบอลเปนทีมชาติด้วยนะครับหลายอย่างมันเงียบแล้วก็ผลงานมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามกันมาตลอดท่านใด้ติดตามตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยขอบคุณสำหรับ New Subscriber นะครับหลายท่านที่เพิ่งจะซราบเข้ามาขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนต่อยอดกันมาโดยตลอดตรงนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณผู้สับสนุนของเราด้วยนะครับไม่มีพวกท่านก็ไม่มีกำลังใจไม่มีน้ำทิพย์ชโลมใจนะครับขอบคุณด้วยนะครับจาก Cherry House Labron g w Diamond นะครับเติมเต็มความฝันแล้วครับสุขให้คนที่เรารักนะครับด้วยแหวนเพชรนะครับหกระดับน้ำร้อยครับพร้อมตัวเรือนมหาทอง 18K ครับราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ระดับโลก J A แล้วก็ I T I นะครับจาก j e w e l r y House Labron g w Diamond นะครับเพชรจากแ a บนะครับเป็นเพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษครับมาจากดูบังกับ net ลดเพิ่ม3,000บาทช่องทางการติดต่อ นะครับอยู่ที่ด้านล่างฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับทาง s u z u กิครับกับโปรโมชั่นล่าสุดนะครับ s u z u k i Warry ี่ฟรนะครับก็คือออกรถ Swift วันนี้ s u z u k i บอกเลยนะครับว่ารับฟรีครับ Suzuki Worry ี่ฟรครับโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณนะครับฟรี free ครับ u k i m กิ n t i n a n c e s e r v ว c e ครับดูแลค่าบำรุงรักษาค่าแรงให้ถึง7ปีครับฟรี u ูซูกิวารันตีครับรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับวันนี้ถึง30กันยายนนะครับสอบถามข้อมูลที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิ ทัั่วปรระะเศนคบแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางไดฟี่ไนท์นะครับใครที่รู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้เพลียๆครับดูบอลดึกนอนน้อยหน้าโสมตื่นมาง่งเงียไม่เฟรชนะครับดื่มไดฟี่ไนท์ครับมีทัชเชอรี่คาโมไมล์นะครับวิตามิน B12 ครับช่วยให้ผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทและสมองครับพร้อมกับสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดนะครับต้านริ้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนใครดื่มไดฟี่ไนท์ก่อนนอนนะครับพิเศษครับแจ้งมาจากดูบอลกับนัดนะครับแอดไลน์ไปที่แอซไซน์ไดฟี่คอลลาเจนแจ้งขดไดฟี่นัด รับส่วนลดทันที5%ทันทีนะครับสั่งเลยนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับฟรีเดลิเวอรี่นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับย้ำอีกครั้งวันนี้ขออภัยเสียงอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์มากนักก็เป็นหวัดหละแต่ว่าก็กําลังทำตัวให้หายดีอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้มีเกมใหญ่เนาะเจอกับโซนัมตันก็ต้องทาตัวให้พร้อมขออภัยสำหรับเสียงที่มันอาจจะไม่เต็มร้อนะครับไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณที่ติดตามคลิป ทุกนาทีปีศาจแดงอย่างสม่ำเสมอตลอดมาครับสวัสดีครับ